การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผนึกกำลังค่ายรถยนต์6แบรนด์ดังร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยพร้อมเปิดตัวธุรกิจ eGAT EV Business Solution การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจับมือ6ค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกประกอบด้วย Audi, BMW, Mercedes-Benz, MG, Nissan และ Porsche ในการให้ความร่วมมือกันในด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลและการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกันพร้อมทั้งมีการแสดงวิสัยทัศน์จากทั้ง6บริษัทเกี่ยวกับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรวมถึงทิศทางความร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อรองรับเทคโนโลยีและธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตขณะเดียวกันทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้เปิดตัวธุรกิจและบริการใหม่ eGAT EV Business Solution 4ผลิตภัณฑ์และบริการหลักด้าน EVเพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนทุกคนในปี2564นี้อย่างแน่นอนโดยพร้อมเปิดรับพันธมิตรจากทุกภาคส่วนที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ www.elexaev.com อย่างที่ได้พูดไปบนเวทีก็คือว่าอันนี้ถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญนะครับของกฟผ.นะครับที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคงนะครับแล้วก็เราเล็งเห็นว่าธุรกิจ EV นะครับหรือรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบรถ EV เนี่ยมีความคล่องตัวมีความสะดวกในการใช้งานนะครับและเราก็เล็งเห็นถึงเพนพอยต์ในหลายๆจุดของระบบ EV หรือ ecosystem ของ EV ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นในเราก็ซุ่มทำงานมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปีนะครับในการที่จะทำงานวิจัยทำการศึกษาแล้วก็ดูตลาดดูผู้ใช้งานต่างๆนะครับจนวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาถึง4ชนิดด้วยกันนะครับก็จะเป็นสถานีชาร์จนะครับที่ใช้ชื่อว่า Elex แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานนะครับกับตัวสถานีชื่อว่า Elexa แล้วก็มีตัวชาร์จิ่งหรือว่าหัวชาร์จอีก2ชนิดนะครับเป็นแบบที่ใช้ที่บ้านเนี่ยเรียกว่า eGAT Wallbox แล้วก็เป็นอีกตัวนึงเป็นหัวชาร์จที่มีพลังงานค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราทำขึ้นมาเองเรียกว่า eGAT DC Quick Charger ตัวสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า Back End นะครับ Back End จะเป็นตัว Network Operator หรือว่าเป็นระบบที่ใช้ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่พูดถึงนะครับทั้งหมดนี้เราจะทำเพื่อให้ระบบการใช้งานรถไฟฟ้าของประเทศมีความสะดวกมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่า eGAT เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าเพื่อสังคมไทยเพื่อประชาชนเพื่อคนที่อยู่ในเมืองไทยทุกคนแล้วก็เราเชื่อว่าการทำงานของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ทำเพียงคนเดียวเรามีพันธมิตรนะครับอย่างวันนี้บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz นะครับบริษัท Audi บริษัท BMW นะครับบริษัท MG นะครับบริษัท Nissan นะครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญสุดก็คือบริษัท Porsche นะครับทั้งหมดนี้ก็ได้มาร่วมมือกันนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องของชาตินะครับครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็ทำร่วมกันอยู่ครับ The reason why we are here today actually is that we wanted to promote the idea of electric vehicles to a larger degree. We have on a worldwide level a lot of interest. We have a lot of vehicles that we have in our lineup that we would like to promote.But this naturally requires a proper charging network, and that charging network, in turn, again, needs to be built up in a country like Thailand. So we see this as a perfect example on how, together with government resources, we can basically add additional charging stations to the network in Thailand, and therefore taking one of the biggest concerns for customers actually away, which means chargeability and reach for their vehicles.ก็อย่างแรกครับที่เราอยากจอยก็คือทาง Mercedes-Benz นะครับเราก็มีรถไฟฟ้าหรือรถ Plug-in Hybrid หลายๆรุ่นอยู่แล้วนะครับในมาร์เก็ตแล้วก็หนึ่งอย่างที่มันทำให้ลูกค้ายังอาจจะยังมีคอนเซิร์นอยู่ก็คือเรื่องการที่มันไม่มีตัวชาร์จิ่งสเตชันเพียงพอซึ่งเรามาจอยกับทาง eGAT เนี่ยมาร่วมมือกันเพื่อ
ที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ครับเรื่องที่จะมี charging station มากขึ้นนะครับผม Basically we see the charge to change initiative as a awareness riser. We want to reach out to our customers and we have more than 20,000 customers for plug-in hybrids already in the marketplace. Now we wanted to reach out to those customers and make them aware that if they charge their vehicle today, they can drive up to a complete day electrically already in the city and therefore avoid a lot of emissions. And this is the really important part for us because we believe that this overall system, this business system of electric charging stations needs a boost. And if all the plug-in owners out there in Thailand today, if they start charging their vehicles, this will already be the first really important boost and therefore make the way and introduction of fully electric vehicles, our BEVs, much, much faster. หนึ่งอย่างก็คือตอนนี้เรามีจำนวนรถ plug-in hybrid ประมาณ 20,000 คันแล้วนะครับในมาร์เก็ตเนี่ยก็คือเราอยากจะ expand ตรงนี้เหมือนกันก็เรื่อง charging station นะครับเรื่อง charging station เนี้ยแล้วการที่ได้มีโอกาสได้ทำงานกับอีกแกตตรงนี้แล้วก็เรื่องชาร์จเชนอินิชิทีฟเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยที่อาจจะตอนนี้คือ1ชาร์จเนี่ยขับได้ทั้งวันแล้วได้มีโอกาสได้ชาร์จหลายๆที่มากขึ้นด้วยครับผมได้มีโอกาสได้ชาร์จทั้งวันครับผมสำหรับปอร์เช่ประเทศไทยโดยบริษัท AAS Auto Service นะคะเราก็ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ของโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนีค่ะเริ่มต้นด้วยที่กลยุทธ์2030นะคะที่โรงงานกำหนดมาว่าเราจะต้องไปสู่การขับเคลื่อนแบบยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นดูแลในเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรถยนต์นะคะการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็วัสดุส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นวัสดุรีไซเคิลโดย AAS เองนะคะก็ในตลาดประเทศไทยนะคะเราก็ได้เน้นทำตลาดกับรถยนต์ที่รักโลกนะคะนั่นก็คือรุ่น e-hybrid ค่ะและปัจจุบันเราก็มีรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้านะคะไทยคันที่ออกมาจำหน่ายแล้วเช่นเดียวกันสำหรับการวางแผนนะคะและเตรียมพร้อมสู่การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนนะคะ AS ได้มีการสร้างนะคะสถานีชาร์จไฟแบบพลังงานสูงไว้ที่ Porsche Center ทั้ง2แห่งแล้วก็รวมกับบริษัทเอกชนนะคะในการทำสถานีชาร์จไฟนะคะตามศูนย์การค้านะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมกับทาง e-gat นะคะเพราะว่าเราหวังว่าในอนาคตนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจะได้สะดวกสบายในการขับขี่มากยิ่งขึ้นในการเดินทางสามารถที่จะชาร์จไฟในตามสถานที่ต่างๆระหว่างการเดินทางนะคะก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ยนต์กรรมไฟฟ้านะคะเป็นที่ยอมรับแล้วก็ใช้ได้อย่างสบายใจกับลูกค้าทุกท่านค่ะ